ฮอปปี้แบร์สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับฮอปปี้แบร์ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่เก่าหรือที่น่าสนใจที่ผมเล่นคุณเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับมีของน่าสนใจมารีวิวให้ดูกันครับเอาจริงๆก็คือหลงรูปครับเห็นรูปแล้วมันเฮ้ยมันเท่มันน่ารักดีนะครับก็เลยพี่มานะครับวันนี้ของมาส่งแล้วก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันนั่นก็คือจัน M ขออ่านชื่อนะ M เอ้ยไม่ใช่ M HMF Ultraman สูตรครับM อีกแล้ว HMS ย่อมาจาก Hybrid Metal Figure Action นะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นอุลตร้าแมนสูตรนะนี่จัดว่าดีจัดว่าสวยเลยแหละนี่เป็นของค่าย Hero Cross นะครับผมเพิ่งเคยเล่นของค่ายนี้ครั้งแรกตัวแรกก็คือตัวนี้เลยดูในกล่องเนี่ยสวยนะการลงสีของเขาใช้ได้ครับใช้ได้ไม่รู้มีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับเห็นแต่รูปก็พีเลยหลงรูปอีกแล้วแต่ตัวงานน่าจะเป็นตัวผสมระหว่างพลาสติกกับงานชิ้นเหล็กนะครับเพราะว่ามันบอกว่าเป็นไฮบริดเมทัลฟิกเกอร์แอคชั่นนะครับจุดขยับเนี่ยน่าจะขยับได้เยอะแหละอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูตัวน้องข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปเปิดกล่องกันเลยครับเอาละครับมาเรามาเปิดกล่องกันเลยนะครับเปิดยังไงนี้เห็นเขาซีนสติกเกอร์ตรงนี้นะฮะน่าจะแกะตรงนี้มั้งอ่ะแกะ1นะฮะอึ๊บไปไม่มีเล็บแกะลำบากอึ๊บโอ้โหแน่นนะฮะแน่นอ่ะออกมาแล้วอ๋อมีสติกเกอร์ตรงนี้อีกไหมใช่เป็นสติกเกอร์นะฮะชึบอึ๊บออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็เอาตัวน้องออกมาชึบชึบชึบฮะไม่มีอะไรแล้วหรอฐานล่ะข้างล่างล่ะข้างล่างมีเป็นกล่องแบบนี้นะครับตัวกล่องหุ้มก็จะเป็นแบบนี้เอาออกแล้วอึบก่อนที่เราจะดูน้องมาดูในกล่องแดงนี้ก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าผมเพิ่งเคยเล่นงาน Hero Cross ครั้งแรกนะไม่รู้ว่าของค่ายนี้เป็นยังไงโอ้ให้แผงมาแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมก็จะมีอะไรดับบีมคัตเตอร์ใช่ไหมแล้วก็พลังวงแหวนแล้วก็ถ้าสเปเชียลนะฮะสเปเชียลถ้าปล่อยแสงอะเรียกไม่ถูกแล้วก็มีถ่านมาให้3อันแสดงว่าตัวน้องมีไฟนะครับแล้วก็มีมือมาให้เปลี่ยน1 2 3 3คู่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้มาคู่มืออ๋อคู่มือเขาบอกว่าใส่ไฟตรงหัวนะครับตรงหัวนะก็ลูกเล่นก็จะเป็นแบบนี้ครับคร่าวๆนี่อ่ะมาอันนี้อะไรกระดาษสีขาวนี่อะไรไม่มีอะไรนะฮะแกะตัวน้องออกมาเลยตะดึงหุยหนักน้ำหนักได้อยู่นะน้ำหนักได้ตัวงานลงสีมาดีมากเลยครับดูน้ำหนักได้นะฮะสวยลงสีมาดีไม่มีจุดเลอะเลยใช้ได้นะครับจุดขยับแขนงอได้ขนาดนี้สุดแล้วมือหมุนได้แขนงอได้ขนาดนี้ขางอได้ขนาดนี้เท้าก็งอได้ประมาณนี้เลยครับนี่วิหนักนะเนี่ยเหมือนจะไม่หนักแต่ตัวน้องหนักนะยืนมั่นคงมากเลยนะครับที่ใส่ฐานก็คือถอดตรงนี้โอ้ยเป็นแม่เหล็กแกเฮ้ยเป็นแม่เหล็กดีงามมากเลยดูดิดีเป็นแม่เหล็กนะฮะแล้วก็จุ๊บได้นี่
สวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับมาใส่กันเลยก็มาใส่ฐานกันเลยดีกว่านะครับจะได้เปิดให้ดูกันอึ๊บไขตัวนี้ออกอู้แน่นโอ้โหแน่นโอ้โหเขาไขมาแบบนี่ไม่คิดจะให้คนอื่นไขออกเลยใช่ไหมมันแน่นมากเลยนะครับโอเคหลุดละอึ๊บไข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 นี่ก็จะมีรางฐานข้างในแบบนี้อ่ะมาแกะเลยใส่กันให้เห็นกันไปเลยนะครับดีตรงที่เขามีฐานมาให้นะไม่งั้นเราก็ต้องวิ่งหาฐานกันวุ่นวายนะครับก็จะเอาฐานออกมายังไงนี้อ่ะเทแบบนี้ฐานไม่ออกออกแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็หลุดออกมาด้วยเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยเอามาดูกันอีกทีหนึ่งจึงมาใส่ฐานกันก่อนเลยฐานเขาให้ใส่ยังไงนี้ไม่บอกอีกว่าหันด้านไหนไปด้านไหนโอเคตามความเข้าใจนะครับตามความเข้าใจนะชึบงานพวกนี้นะครับถ้าเราใส่ฐานนะแล้วเราเลิกเล่นเนี่ยอย่าลืมแกะเอาฐานออกนะฮะป้องกันฐานเน่านะครับอย่าลืมแกะออกนะบอกเลยว่ามีงานหลายชิ้นมากๆเลยนะที่ผมลืมแกะเอาฐานออกนะฮะแล้วฐานมันก็เน่าและฐานมันก็ใส่ยากด้วยอึ๊บแบบนี้จริงๆมันก็ต้องดันเข้าไปได้ดันไม่ได้อึ๊บแบบนี้โอ้ยใส่ไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวค่อยใส่ให้ดูแล้วกันออกมาก่อนทานนี่ก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าผมไปจับน้องใส่ฐานแล้วมาดูกันอีกทีนะครับว่าใส่ฐานแล้วจะเป็นยังไงเอาละครับผมก็ใส่ฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฐานแอบใส่ยากนิดนึงนะก็เลยใช้เวลาในการใส่ฐานอยู่พักนึงนะแต่ว่าใส่ฐานแล้วเปิดไฟได้ง่ายๆเลยนี่ถอดหลังหัวออกแบบนี้สวิตช์อยู่ตรงนี้ครับก็ตรงสวิตช์ระวังหน่อยนะครับมันเป็นสวิตช์ชิ้นเล็กๆอย่างนี้เองอ่ะอย่าออกแรงเยอะนะเดี๋ยวสวิตช์ตรงนี้มันจะหักนะครับเปิดไฟแล้วนี่น้องก็จะมีไฟที่ตากับตรงหน้าอกเฮ้ยสวยและดีและเท่นะนี่โอ้จัดว่าดีนะครับน้ำหนักตัวน้องเนี่ยจัดว่าดีเลยหนักใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวไฟหมดตึ้งพูดง่ายมากก็แค่ดึงออกนี่ดีนะเขาทำมาเป็นแม่เหล็กจัดว่าดีนะครับความสูงของน้องอุลตร้าแมนสูตรตัวนี้อยู่ที่15เซนครับอยู่ที่15เซนนะก็จุดขยับก็ขยับให้ดูแล้วนะครับว่าน้องขยับได้ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ของที่เขาให้เรามานะครับก็จะมีมือนี่มือกลางนิ้วแบบนี้ก็คือเอาไว้เล่นกับกงจักรพลังแสงนะครับมันจะมีรูอยู่เห็นไหมนี่เราก็เอาเอฟเฟกต์กงจักรที่เขาให้มาอันนี้มาเสียบตรงรูใส่เข้าไปเลยก็จะเป็นท่าปล่อยกงจักรแบบนี้ได้นะครับนี่จัดว่าดีจัดว่าสวยนะนี่มามือถัดมาก็เป็นมือแบบนี้ครับจริงๆเขาน่าจะให้พาสอาวุธมาให้ถือมั้งครับเป็นเหมือนถือพาสอาวุธได้นะนี่แล้วก็อีกมือนึงเป็นมือทำท่าแบบนี้เห็นไหมเอ่ยนี่เป็นมือทำท่าแบบนี้นะครับอีกอันนึงเป็นลูกเล่นตรงแขนนะครับนั่นก็คือบีมคัตเตอร์นี่วิธีการเล่นนะครับหลังแขนของน้องจะมีรูอยู่นะครับก็เอามาจุ๊บนะฮะหันให้ถูกทางนะแล้วก็ค่อยๆเสียบเข้าไปตึ้งแบบนี้นี่เขาจะให้มา2อันเลยก็คือเล่นได้2ข้างนะครับแล้วสุดท้ายเลยก็จะเป็นเอฟเฟกต์นะครับถ้ายิงแสงถ้าไม่ตายของอุลตร้าแมนนั่นเองก็
เสียบหลังมืออีกเหมือนกันนี่ก็ทำแบบนี้แล้วก็เอาจุ๊บมาเสียบนะครับเสียบให้ถูกจุ๊บนะมันจะมีล็อกอยู่นะฮะนี่น้องก็จะเป็นแบบนี้ทำท่าปล่อยแสงได้แบบนี้นะครับจัดว่าดีจัดว่าเด่นสำหรับอุลตร้าแมนสูตรตัวนี้SD น่ารักหัวโตนะครับจุดขยับก็ขยับได้เยอะนะขยับได้เยอะทำท่านั่งได้ด้วยนี่แต่น้องจะนั่งได้ไหมเดี๋ยวต้องหาศูนย์ถ่วงดีๆนะครับแต่ว่าจุดขยับบางจุดก็ต้องระวังนะเพราะว่าเนี่ยอย่างตรงขยับตรงเนี้ยมันจะสีกับตรงกระโปรงตรงนี้นะครับก็เวลาขยับก็ระวังหน่อยแล้วกันเพราะว่ามันจะเกิดการเสียดสีกันได้สีมันจะรอกได้นะครับตัวน้องเนี่ยทำสีลงมาได้ดีทำสีออกมาได้ดีมากเลยนะไม่มีจุดที่เลอะเลยเมื่อกี้พยายามนั่งดูแล้วก็ไม่เจอจุดที่เลอะนะครับจัดว่าดีจัดว่าเด่นนะใครที่ชอบอุลตร้าแมนสูตรก็ไม่ควรพลาดงานนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปจับอุลตร้าแมนสูตรตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับกันบ้างครับกับงาน HMF Ultraman สูตรตัวนี้บอกเลยว่าครั้งแรกกับค่าย Hero Cross จัดว่าดีครับโป่งให้เลยนะชอบครับตัวงานลงสีมาให้อย่างดีเลยครับพยายามหาจุดที่เลอะแล้วไม่เจอครับจัดว่าดีมากๆจุดขยับได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีบางจุดที่ขยับแล้วชิ้นส่วนมันเสียสีกันตรงนี้ต้องระวังนะครับเพราะตัวน้องลงสีมาให้เสร็จดังนั้นถ้าขยับแล้วมันเสียสีกันบ่อยๆสีมันจะลอกและเกิดความเสียหายกับตัวงานได้นะครับเวลาขยับเวลาจัดท่าน้องก็ระวังหน่อยนะครับโดยรวมจัดว่าดีครับชอบครับก็ใครที่ตามหาอุลตร้าแมนสูตรหรือเก็บงานอุลตร้าแมนสูตรอยู่ก็ลองเอาตัวนี้ไปเล่นดูได้นะตั้งโชว์สวยๆเท่ๆได้เลยอีกอย่างนึงใครที่ใส่ฐานแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วกะจะตั้งโชว์นานๆก็อย่าลืมแกะฐานน้องออกด้วยนะครับเดี๋ยวฐานน้องจะเน่าคาหัวนะครับอ่ะอันนี้เตือนกันไว้นะโดยรวมจัดว่าดีครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างอ่ะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรืออยากจะแนะนำติชมรายการก็ทำได้เช่นเดียวกันนะวันนี้ Hobby Bag ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแต่ก่อนจากกันก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะใครที่เข้ามาดูใหม่หรือเข้ามาดูประจำแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพราะว่าช่องนี้ชอบไลฟ์ไม่เป็นเวลาจ้าส่วนแฟนๆที่เหนียวแน่นกันมาเนี่ยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือถ้าชอบคลิปนี้ก็แช
แชร์ต่อให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูก็จะขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปจ้ะนะบ๊ายบายมัมมัมมัม